โอเคค่ะไม่เสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ต้องทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะก็วันนี้เราก็จะมาสอนวาดหน้าตามอารมณ์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีตัวอย่าง3หน้ามาวาดง่ายๆให้ดูนะคะก็จะเป็นอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหไม่พอใจแล้วก็อารมณ์โกรธค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มวาดกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็ให้วาดตาตามปกติค่ะจากนั้นก็ใส่จมูกตามปกตินะคะส่วนของจมูกเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเวลาเราแสดงสีหน้าอันนี้คือเราจะวาดหน้าหงุดหงิดนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่ปากที่แสดงถึงความไม่พอใจนะคะคือปากโค้งลงค่ะมุมปากซ้ายขวานะคะโค้งลงจากนั้นคิ้วนะคะเราก็จะใส่คิ้วเจ้าปัญหาลงไปคิ้วเนี่ยเราสอนวาดมาตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเห็นกันบ่อยๆแล้วแหละให้วาดโดยที่หัวคิ้วนะคะต่ำกว่าหางคิ้วค่ะเหมือนคิ้วกำลังขมวดอยู่แล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็จะมาเพิ่มลักษณะเส้นแบบนี้นะคะเรียกว่าสัญลักษณ์หงุดหงิดละกันเข้าใจง่ายเนาะจะเห็นบ่อยๆในการ์ตูนใช่ไหมคะพอใส่เข้าไปหน้าก็จะดูหงุดหงิดมากขึ้นค่ะในคลิปก่อนๆนะคะอาจจะมีเรื่องที่เคยสอนในคลิปนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายให้ฟังค่ะเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปก่อนจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็สามารถวาดตามได้ค่ะแต่เอาจริงๆนะคะแต่ละคลิปเนี่ยก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ดูทุกคลิปนะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะหรือถ้าใครตามฟังมาหลายคลิปแล้วนะคะก็จะรู้ว่าแต่ละคลิปเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่เราอธิบายคนละช่วงก็จะมีส่วนเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเข้าไปอีกค่ะโอเคค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรค่ะเราก็จะเน้นกันที่คิ้วที่ทำให้ดูไม่พอใจนะคะถ้าคิ้วไม่ทิ่มลงนะคะสามารถวาดคิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นคิ้วที่บิดกันไปคนละทิศคนละทางค่ะคิ้วนี้ก็สามารถใช้ได้กับหลายๆหน้าเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็ที่โฟกัสอย่างนึงก็คือสัญลักษณ์หงุดหงิดบนใบหน้านี้นะคะอันนี้เป็นพอยต์สำคัญของหน้านี้เลยนะคะที่จะต้องมีเราจะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิ้ว2แบบนี้นะคะคิ้วแบบที่เป็นสีแดงจะเป็นคิ้วแบบเคร่งเครียดนะคะแต่คิ้วที่บิดกันไปคนละทิศคนละทางแบบข้างล่างเนี่ยค่ะจะเป็นคิ้วที่แบบกวนตีนก็ได้ค่ะใช้กับใบหน้ากวนตีนหรือว่าหน้าโมโหก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าแบบโมโหไม่พอใจค่ะถ้าเราจะวาดหน้าที่ไม่พอใจนะคะเราสามารถวาดหน้าหงุดหงิดหรือว่าหน้าที่กำลังโมโหก็ได้ค่ะคือโดยรวมเนี่ยสองหน้านี้สามารถใช้ได้กับหน้าที่ไม่พอใจได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหน้าโมโหเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นกว่าหน้าที่หงุดหงิดค่ะก็ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะมันก็เหมือนเลเวลอะค่ะมีเลเวล1ไปถึงเลเวล99ใช่ไหมคะระดับความแรงของหน้างุนหงิดกับหน้าโมโหแล้วก็หน้าโกรธมากเนี่ยเลเวลก็จะต่างกันค่ะแต่โดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันหน้านี้นะคะทั้งตาจมูกก็จะเป็นแบบปกติ
แล้วเราก็มาใส่คิ้วที่บิดไปคนละทางนะคะตามคิ้วสีดำตัวอย่างข้างๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะไม่เหมือนกับหน้าหงุดหงิดที่คิ้วทิ่มลงในทิศทางเดียวกันแต่ให้อารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอยต์ก็จะอยู่ตรงที่ปากค่ะถ้าอยากให้รู้สึกว่าโมโหมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะใส่เส้นเหมือนเป่าฟู่เหมือนอารมณ์ไม่พอใจพ่นลมออกจากจมูกเราจะอธิบายนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการวาดปากแบบนี้นะคะปากแบบนี้มันก็จะเหมือนคนกำลังแบบทำหน้าบูดอะค่ะเหมือนอมตูดอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นหน้าบึ้งหน้าบูดหน้าอารมณ์ไม่พอใจนะคะอารมณ์โมโหวิธีวาดก็ไม่ยากค่ะวาดขีดโค้งลงของปากสองข้างนะคะแล้วก็วาดเส้นโค้งไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็จะได้หน้าอมตูดเอ้ยหน้าบูดมาแล้วค่ะแล้วก็อีกพอยต์นึงก็คือเส้นเป่าลมฟู่นะคะพ่นลมออกจากจมูกด้วยความไม่พอใจอะไรประมาณนั้นค่ะในส่วนของคิ้วนะคะที่เราอธิบายไปตะกี้นะคะคิ้วแบบนี้นะคะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพอเราเอามาใช้กับหน้าที่กำลังโมโหคือใช้กับปากที่กำลังทำหน้าบูดอยู่อะค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกโดยรวมว่าเป็นหน้าที่บิดเบี้ยวไม่พอใจค่ะบิดเบี้ยวบูดบึ้งประมาณนั้นนะคะมาต่อกันที่หน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะวาดหน้าเกี้ยวกาดหน้าแบบโกรธมากเริ่มแรกก็ให้วาดดวงตาตามปกติค่ะแต่ในแบบนี้นะคะเราก็จะวาดหน้าของผู้หญิงที่ดูสาวขึ้นค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยแบบ2แบบค่อนข้างจะดูเด็กนะคะเราก็เลยอยากได้แบบที่ดูมีอายุขึ้นหน่อยค่ะโดยการวาดตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมว่าม่านตานะคะรูม่านตาก็จะเริ่มแคบลงกว่าสมัยตอนที่เป็นเด็กนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเราจะวาดให้ดวงตาข้างหนึ่งไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งค่ะเนื่องจากใบหน้านะคะมีการใช้กล้ามเนื้อของหน้าทำให้ดวงตาสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันค่ะโดยเราจะขอวาดตาข้างขวานะคะให้มีขนาดเล็กกว่าข้างซ้ายและรูปตาผิดเพี้ยนไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเรากำลังจะวาดปากนะคะปากที่อ้ากว้างด้วยความโมโหแล้วก็บิดเบี้ยวค่ะเหมือนปากกำลังตวาดคนอยู่อะค่ะถ้าตามทั่วไปนะคะเราลองส่องกระจกดูแล้วเราทำปากอ้าปากกว้างๆนะคะเราก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อส่วนใต้ตาเนี่ยมันมีการยกขึ้นค่ะเราก็เลยวาดข้างขวานะคะให้มีตาที่เล็กแล้วก็รูปตาเพี้ยนไปนิดนึงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องยึดเอาตามหลักนี้เป๊ะๆก็ได้นะคะจะวาดตาเท่ากันก็ได้ค่ะแต่พอดีเราอยากอธิบายให้เห็นโดยอิงจากความจริงนะคะเราก็เลยวาดออกมาแบบนี้ค่ะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าความจริงแล้วนะคะในร่างกายของคนเราเนี่ยอวัยวะ2ส่วนนะคะที่เหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะค่ะถึงตอนนี้เราก็จะได้หน้าแบบโมโหแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มความเกี้ยวกาดเข้าไปด้วยกันตวาดจนหน้าแดงค่ะก็ขีดเส้นลงไปเลยนะคะพอใส่เส้นลงไปหน้าตาก็จะดูรุนแรงมากขึ้นค่ะถ้ารู้สึกว่ายังแรงไม่พอไม่อ่ะยังแรงได้อีกก็เพิ่มขนาดของปากเข้าไปค่ะให้อ้ากว้างกว่าเดิมนะคะก็จะดูเหมือนช็อตแรงกว่าเดิมมากขึ้นค่ะถึงตรงนี้แล้วก็เช่นเดิมนะคะขอพูดฝากช่องไว้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะมาเราจะมาสรุปกันนะคะอย่างแรกก็คิ้วนะคะจะใช้เป็นคิ้วทรงทิ่มหรือว่าบิดเบี้ยวก็ได้อ่ะแล้วก็สำหรับหน้านี้นะคะปากที่อ้ากว้างเนี่ยก็สำคัญแต่ปากอ่ะจะเบี้ยวนะคะลองดูรูปปากนะคะ
อาจจะวาดคล้ายๆกับเมล็ดถั่วค่ะแล้วก็เส้นที่หน้าเนี่ยค่ะช่วยเพิ่มความเกี้ยวกาดค่ะก็เท่านี้นะคะวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้ามีอะไรอยากให้สอนนะคะสอนได้แล้วก็จะสอนค่ะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ จริงๆนะเวลาถ่ายนะคะมันก็จะมืดแบบนี้ค่ะทุกคลิปเนี่ยเราพยายามปรับสีให้มันดูสดแล้วก็ดูเข้มขึ้นเพื่อที่จะได้ดูกันง่ายขึ้นนะคะแต่ความจริงมันก็จะมืดๆประมาณนี้ค่ะส่วนตอนนี้ที่เราทำเขาเรียกว่างานเผานะคะเผาแบบโคตรเผาอ่ะ